ยังมีปราสาทสีแดงดังสุดลาแลงงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพูดคุยกับวิศวกรในทุกๆมุมมองกับพูดจาประสาช่างสวัสดีครับทุกฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดจาประสาช่างนะครับรายการที่จะมาพบกับท่านเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเวลา 8:30 นชั่นนี้นะครับโดยจะมีผมชาติโรงบาลมงคลเป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับเราก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมาฝากท่านนะครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับถ้าท่านผู้ฟังท่านใดนะครับสนใจอยากจะฝึกปรือหรือว่าพัฒนาตัวเองให้มีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องอย่าพลาดรายการของเราในวันนี้นะครับโดยวิทยากรที่เราเชิญมาในวันนี้นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนอกจากนี้ท่านยังมีงานอดิเรกอย่างนี้เรียกงานอดิเรกก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าท่านก็ค่อนข้างจะทุ่มเทกับงานนี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือการคิดเชิงสร้างสรรค์นะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้สอนวิชาคิดเชิงนวัตกรรมมาเป็นเวลาถึง7 ปีนะครับแล้วก็ยังเป็นอุปนายกสมาคมความคิดสร้างสรรค์ความจำและการเล่นนะครับนอกจากนี้ท่านยังมีผลงานการแปลหนังสือเรื่องความคิดสร้างสรรค์อีกมากมายหลายเล่มด้วยกันนะครับงั้นก็ขอต้อนรับนะครับท่านอาจารย์ธงชัยโลดกังสดานสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ชนรงค์ครับไม่เสียเวลานะครับต้องถามคำถามอาจารย์เลยนะครับเพราะว่าในระบบการศึกษานะครับโดยเฉพาะของวิศวะเราเนี่ยก็พยายามจะฝึกสอนนิสิตนักเรียนเนี่ยให้มีความคิดเป็นระบบนะเชิงระบบนะครับที่ถ้ามองในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะซึ่งก็คือผมตามความหมายผมนั่นก็อาจจะคิดในสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆใหม่ๆนะครับซึ่งอาจจะต้องแหวกกรอบนิดนึงคิดนอกกรอบนิดนึงอย่างเงี้ยครับมันดูจะขัดแย้งหรือไม่ค่อยไปด้วยกันสักหน่อยนึงครับทางนี้เราจะให้อาจารย์ช่วยเทียบเคียงทั้งสองคู่นี้นะเป็นความคิดเป็นระบบกับความคิดสร้างสรรค์นะครับครับก็คือว่าในเท่าที่ผมเรียนเพราะผมก็จบวิศวะมานะในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของเราเนี่ยก็คือเราจะเน้นเรื่องการคำนวณการคิดเป็นระบบการทำงานที่เป็นขั้นตอนนะจะมีการประเมินส่วนได้ส่วนเสียต่างจริงๆแล้วผมกลับมองว่าวิศวกรรมศาสตร์น่ะก็คือเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นก็คือหมายถึงการแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิมแล้วนะหรือว่าการหาคำตอบใหม่อย่างในยุคนี้นะครับเราจะได้ยินคำว่านวัตกรรมหรือ innovation กันเยอะมากซึ่งจริงๆเนี่ยคำว่า innovation กับ engineering เนี่ยแทบจะเป็นคำเดียวกันนะเป็นคำที่เกี่ยวข้องกันเพียงแต่ว่าในแง่ของความคิดสร้างสรรค์นะแต่บางทีเราจะไม่นึกถึงทางด้านพวกงานศิลปะพวกศิลปินใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะไม่ภาพลักษณ์ที่เรามองเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมองไปในเชิงนั้นแต่ผมมองว่าจริงๆความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถฝึกให้คิดเป็นระบบได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมคิดว่าวิศวกรนะควรจะต้องมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์นะจริงๆ2 อย่างเนี่ยสามารถไปด้วยกันได้คือสรุปว่าอาจารย์มองว่าจริงๆความคิดสร้างสรรค์เนี่ยคือต้องมีในทุกวิชาชีพก็ต้องจะหลายๆวิชาชีพมันยังไม่ขีดจำกัดเฉพาะที่ที่เราคุ้นเคยว่าจะเป็นพวกศิลปินอะไรพวกนั้นแต่ว่าทุกวิชาชีพโดยเฉพาะในทางงานช่างหรือทางวิศวกรรมก็จำเป็นโอ้จำเป็นนะจริงๆเนี่ยผมคิดว่าทุกวิชาชีพเนี่ยจะมีเรื่องความคิดสร้างสรรค์เสมอนะครับผมขอยกตัวอย่างง่ายเช่นบัญชีละกันนะบัญชีเนี่ยเราจะดูเหมือนว่าเป็นวิชาชีพที่ต้องอยู่ในกรอบ อะไรมากๆคิดเลขอย่างเดียวใช่ครับแต่จริงๆนะถ้าเรามองดูว่าเสียว่าปัจจุบันนะเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบการทำบัญชีเช่นใช้ Excel หรือมีเทคนิคใหม่ๆทำให้การทำบัญชีสนุกขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมอะไรอย่างผมเป็นอาจารย์อยู่ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์จริงๆซอฟต์แวร์ใหม่ๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ล้วนๆเลยเป็นการหาไอเดียใหม่ๆครับครับอ๋อก็คือไอเดียใหม่ที่อาจารย์บอกเลยว่าพัฒนางานที่มีอยู่แล้วให้สะดวกหรืออะไรง่ายขึ้นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช่ครับทีนี้แน่นอนแล้วว่าทุกคนผมคิดว่าทั้งตัวผมเองก็อยากจะมีความคิดสร้างสรรค์แล้วนะครับทีนี้อยากคิดว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคมีการเรียนการสอนหรือก็กรอบหรืออย่างที่เป็นอุปสรรคในการที่เราจะใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับผมคิดว่าอุปสรรคที่สำคัญที่สุดของความคิดสร้างสรรค์คือความกลัวครับนะฮะคือคนเราทุกคนจะมีความกลัวอยู่บางอย่างเช่นกลัวเสียหน้านะอย่างคนไทยเรากลัวเสียหน้าแม้อย่างเช่นเราอาจจะไม่กล้าลองของอะไรใหม่ๆเพราะเรากลัวว่าถ้าทำแล้วเนี่ยทำไม่สำเร็จแล้วเสียหน้าล้มเหลวซึ่งผมคิดว่าตัวนี้เป็นอุปสรรคสำคัญมากเพราะว่าถ้าใครก็ตามถ้าอยากจะพัฒนาสิ่งใหม่ๆนวัตกรรม
นะครับสิ่งแรกที่เขาจะต้องเจอคือเขาจะเจอก้อนหินก่อนเจอดอกไม้นะฮะก็คือเปรียบเทียบเหมือนว่าเขาจะต้องเจออุปสรรคนะจะต้องผ่านความล้มเหลวอย่างที่เราได้ยินที่เขาเล่าขานว่าดิสันทดลองเป็นหลายพันครั้งกว่าที่จะพัฒนาระบบหลอดไฟได้สำเร็จก็ไม่กลัวความล้มเหลวนะครับก็อาจจะเหมือนติดกรอบเมื่อติดกรอบบางทีที่อาจารย์เรียนนะอาจจะคิดว่าเดินตามผู้ใหญ่สุนัขไม่กัดอย่างนี้นะก็คือว่าเดินตามเขานี่ยังไงก็คิดว่าไม่ผิดหรือไม่มีใครว่าแน่นอนก็จะเป็นอุปสรรคอย่างที่อาจารย์เรียนว่าสำคัญในการขีดกรอบทำให้จำกัดในการที่เราจะพยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับนั่นก็ที่อาจารย์เรียนก็คืออย่ากลัวนะเพราะความกลัวนี่เป็นแล้วเป็นอุปสรรคสำคัญทีเดียวนะครับแล้วจะมีอุปสรรคในแง่อื่นนี้ไหมครับครับมีฮะจริงๆตัวอุปสรรคความคิดสร้างสรรค์มีหลายแบบอย่างแรกก็คือความกลัวอย่างที่2คือทัศนคติของเราเองนะฮะอย่างจริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เช่นคิดว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์นะว่าเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์สูงมากแล้วเราคิดว่าตัวเราเนี่ยไม่มีความคิดสร้างสรรค์เลยอันที่จริงความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะอย่างนึงที่เราสามารถฝึกฝนได้ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนมุมมองสมัยว่าแทนที่จะคิดว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์แต่เราคิดซะว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะเหมือนกับการคิดเลขเหมือนกับเพื่อวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษซึ่งทุกคนสามารถมีให้เก่งได้เห็นด้วยครับก็เหมือนนักกายกรรมเขาคงไม่เก่งกายกรรมตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับก็ต้องมาฝึกฝนจนกระทั่งเขาสามารถเล่นกายกรรมได้ดีหรือเล่นมายากลอะไรก็ได้ดีนั่นก็คืออยากจะเรียนให้มองเป็นทักษะใช่ทักษะตัวหนึ่งซึ่งเรียนรู้ได้มันมีหน้าอาจารย์ถึงเปิดเป็นวิชาสอนขึ้นมาใช่ครับเรียนรู้และฝึกฝนได้นะครับใช่ครับครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะฮะก็คือว่าการยึดติดกับความรู้เดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดติดว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญนะผมเรียกตัวนี้ว่ากับดักของผู้เชี่ยวชาญ อย่างเช่นสมมติว่าผมเป็นอาจารย์คอมพิวเตอร์ฮะไม่ใช่สมมติอันนี้คือเรื่องจริง แต่ว่าผมไปคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งคอมพิวเตอร์แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะตีกรอบแล้วว่าเราเป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์แล้วเราก็จะเหมือนกับขังตัวเองอยู่ในกรอบนั้น นะถ้าเราไม่กล้าที่จะออกจากกรอบนะผมมองว่ากรอบวิชาความรู้เหมือนกับเกาะเกาะนึงนะเราอยู่ในเกาะนี้คือเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเกาะนี้แต่เราจะไม่รู้เรื่องราวของเกาะอื่นเลยนะยังมีเกาะอื่นๆมากมายแต่ว่าพอเราขังตัวเองอยู่กับศาสตร์ของเราเนี่ยอยู่กับวงการของเราปั๊บเราก็จะรู้แค่เฉพาะในศาสตร์ของเราเราก็ไม่สามารถที่จะคิดอะไรใหม่ๆได้นะครับก็คืออย่าเป็นกบในกะลาใช่ครับในกะลาของเราก็เปิดมาดูโลกภายนอกใช่ครับผมแล้วยังมีอุปสรรคเพิ่มเติมอะไรไหมครับผมคิดว่าอุปสรรคหลักๆมีแค่นี้ก็คือจริงๆอุปสรรคส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของทัศนคติเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของความกลัวของเราเท่านั้นซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมากนะกับอีกตัวนึงก็คือบางคนอาจจะคิดว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่เกี่ยวกับอาชีพเราอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคได้อย่างเช่นบางคนอาจจะทำงานอาชีพบางอย่างซึ่งคิดว่าไม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เลยนะครับแต่จริงๆยุคนี้เป็นยุคของนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องมีการแข่งขันกันทางธุรกิจค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนทุกคนเปลี่ยนมุมมองสมัยว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การทำงานเราสำเร็จปั๊บนะฮะก็จะทำให้เราเกิดกำลังใจหรือเราสนใจที่อยากจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้มีขึ้นในตัวเราเหมือนเราต้องเรียกว่าฝึกบ่อยๆนะครับเหมือนการสวดมนต์เนี่ยสวดไปเรื่อยๆเราก็จะจำได้แล้วไม่ต้องดูหนังสือแล้วก็จะสวดได้นะถ้าเราทำฝึกหรือหัดทำบ่อยๆนะครับอย่างที่อาจารย์บอกก็คือจิตใจนั้นเป็นส่วนสำคัญถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นที่หนึ่งเราก็จะเป็นที่หนึ่งได้ใช่ครับใช่ครับทีนี้คนก็ผมถ้าฟังก็อยากจะฝึกแล้วนะครับอาจารย์ว่าทำยังไงนะถึงจะตัวเองมีได้มีโอกาสฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ได้ครับอ๋อครับผมก็จะขอเสนอเป็นข้อนะฮะอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ของผมเองนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือว่าไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะหรือเปรียบเทียบคือออกนอกกะลาตัวเองอย่างเช่นสมมติว่าเรารู้ภาษาอังกฤษเราจะลองไปเรียนภาษาจีนหรือผมเป็นวิศวกรเนี่ยวิศวกรโดยทั่วไปก็คือเหมือนกับเราถูกฝึกคิดให้เป็นตรรกะสมองชิดซ้ายก็ลองไปเรียนวาดรูปบ้างคือทำกิจกรรมอะไรที่ตรงข้ามโดยเชิงกับงานของเรามันจะทำให้เราเห็นมุมมองใหม่ๆนะที่แตกต่างจากงานที่เราทำแล้วจะให้เราเกิดไอเดียใหม่ๆเอามาประยุกต์กับศาสตร์ของเราได้ครับเหมือนเรามองวัตถุอะไรอยู่ด้านเดียวเราก็จะเห็นอยู่ด้านเดียวลองเยื้องมุมเยื้องข้างไปก็จะเห็นวัตถุนั้นอีกด้านนึงใช่ครับครับครับข้อ2นะก็คือว่าอันนี้สิ่งที่ผมทำเป็นประจำเลยก็คือมีปากกากับกระดาษติดตัวเสมอเพราะว่าในบางครั้งฮะอย่างเวลาที่เราผ่อนคลายใช่ไหมอย่างอาจารย์จะสังเกตว่าบางทีเรานั่งรถอาบน้ำหรือก่อนนอนเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้ทำงานเรามีไอเดียดีๆปิ๊งอยู่ตลอดเวลานะแต่ไอเดียดีๆพวกนี้เหมือนกับฟองสบู่คือมันสวยงามแต่มันจะอยู่ได้แค่แป๊บเดียวแล้วหายไปถ้าเราไม่รีบจดไอเดียพวกนี้ก็จะหายไปเพราะฉะนั้น
คำแนะนำผมก็คือว่าควรจะมีปากกากับกระดาษเล็กๆติดตัวเพื่อเราคิดอะไรดีๆได้เวลาที่เราผ่อนคลายปั๊บก็รีบจดบนะเสร็จแล้วก็หาสมุดดีๆเล่มหนึ่งที่เราไปเขียนจดลงในอีกทีหนึ่งนะหรือปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีตั้งเยอะใช่ไหมครับโทรศัพท์มือถือเราจัดเสียงได้แล้วจัดเสียงบนโทรศัพท์มือถือพวกนี้เป็นต้นอ๋อครับก็เคยเจอกับตัวเองเหมือนกันครับบางทีอาบน้ำอยู่ปิ้งไอเดียอะไรขึ้นมาเนี่ยเพียงแต่ว่าพอหลังจากนั้นเสร็จลืมแล้วว่าตัวเองคิดอะไรออกนะที่อาจารย์นิ่งก็คือบันทึกไว้นะครับว่าจะเป็นรูปของเขียนกระดาษหรือบันทึกของเสียงอะไรสักอย่างให้เราสามารถดึงความทรงจำนั้นกลับมาได้อีกครั้งนึงครับแล้วว่างๆเราก็หยิบสมุดเหล่านี้ขึ้นมาทบทวนเพราะจริงๆไอเดียบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันแต่ใครจะไปรู้อีก3ปี5ปีข้างหน้าสิ่งที่เราเขียนไว้เนี่ยอาจจะมาสามารถประยุกต์ใช้ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะมองข้ามไอเดียทุกเรื่องถึงแม้ว่ามันจะดูไร้สาระหรือไม่สมเหตุสมผลในตอนนี้ก็ตามครับอ๋อครับก็เห็นด้วยกับอาจารย์ครับบางอย่างเราคิดว่าทำอะไรเรารู้สึกมันยากลำบากถ้ามีไอ้นี่มาช่วยมันจะเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นไอเดียที่สามารถพัฒนาผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์หรือการทำงานต่างๆของเราได้ครับผมครับส่วนข้อที่3นะฮะนี่ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวผมเองก็คือถ่ายรูปคือปัจจุบันใช่ไหมฮะเรามีโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถถ่ายรูปได้เจออะไรน่าสนใจปั๊บปุ๊บถ่ายรูปซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนึงในการจดบันทึกอย่างผมเนี่ยผมก็เดินทางต่างประเทศบ่อยเจออะไรน่าสนใจจะถ่ายรูปเก็บไว้เสร็จแล้วเราก็มาดูมาสังเกตสิ่งเหล่านั้นครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นจริงๆนะครับถ้าเราอยากจะมีไอเดียใหม่ๆผมคำแนะนำผมนึงก็คือเดินทางต่างประเทศนะฮะการเดินทางต่างประเทศนี้ไม่ได้ขัดแย้งที่ว่าให้เที่ยวในประเทศไทยนะอย่าเข้าใจผิดคือเดินทางต่างประเทศเพื่อที่ไปเปิดหูเปิดตาไปหาประสบการณ์ใหม่นะครับมันก็จะทำให้เราเห็นมุมมองอื่นๆมากขึ้นนะจะทำให้เราเปิดกว้างหรือที่ภาษาอังกฤษบอกว่าเราออกนอกคอมฟอร์ทโซนนะพอเวลาเราเดินทางต่างประเทศโดยเฉพาะเดินทางคนเดียวปั๊บนะเราจะต้องตื่นตัวนะเราจะไม่สามารถนั่งหลับในรถหรืออะไรได้เพราะว่าทุกอย่างเป็นสิ่งแปลกใหม่นะมันจะไม่สมองเราตื่นตัวแล้วก็สมองเราก็จะเริ่มประมวลผลนะสามารถเห็นเก็บเอาไว้ในจิตใต้สำนึกนะแล้วก็อาจจะเอาสิ่งเหล่านี้มาผสมผสานทำให้เกิดไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆได้อ๋อครับก็ด้วยอาจารย์นะครับมีโอกาสได้ไปต่างประเทศนี้หรือว่าเราไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆแน่นอนได้แน่นอนตั้งแต่ก้าวออกขึ้นเครื่องบินออกไปนอกประเทศนี้ได้ทุกขณะเวลานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเบี้ยน้อยเงินน้อยหน่อยก็อาจจะใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ก็ได้ครับปัจจุบันก็เทคโนโลยีก้าวหน้านะแล้วก็สามารถพาตัวเราไปประเทศต่างๆได้นะแต่ก็จำกัดอยู่ในระดับหนึ่งครับซึ่งอาจจะสู้ไปสัมผัสด้วยตัวเองไม่ได้นะครับครับแล้วก็ยังมีแนวทางเพิ่มเติมอีกครับอาจารย์ผมคิดว่าหลักๆเนี่ยก็มีเท่านี้ฮะก็คือลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะจดบันทึกสิ่งต่างๆที่เห็นนะแล้วก็ไปครุกฮะไปครุกตัวอย่างเช่นจริงๆอาจจะไม่ต้องไปต่างประเทศก็ได้ในเมืองไทยเรามีนิทรรศการดีๆมีอะไรดีๆเยอะที่เป็นของฟรีก็ไปร่วมชมไปร่วมฟังนะฮะก็จะเป็นการเปิดหูเปิดตาเราได้เยอะมากเลยนะครับก็ฟังรายการแล้ววันนี้แล้วนะครับท่านผู้ฟังก็ต้องไปหาสมุดปากกานะครับกล้องถ่ายรูปอาจจะไม่ต้องก็ได้นะถ้าพื้นที่เรามีโทรศัพท์มือถือนี่ก็อาจจะใช้การได้นะปัจจุบันก็ก้าวหน้าแล้วนะครับโอเคครับอาจารย์ทีนี้ได้ตามที่เรียนไปว่ามีอาจารย์ก็มีสอนวิชาการคิดเชิงนวัตกรรมในจุฬาความหนาวิทยาลัยด้วยใช่ไหมครับอยากให้อาจารย์เล่าเกี่ยวกับการเรียนการสอนของวิชานี้หน่อยครับครับก็คือวิชานี้ต้องการฝึกทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ฮะกับการคิดเชิงนวัตกรรมให้กับนิสิตซึ่งตอนนี้เป็นวิชาการศึกษาทั่วไปครับเพราะฉะนั้นอย่างเทอมนี้จะมีนิสิตหลายคณะมาโรงเรียนแต่เป็นหนึ่งนิสิตในจุฬาในคณะไหนก็ได้ไม่จำกัดนะก็มาเลือกเรียนได้หมดเลยครับครับแต่การเรียนการสอนนะก็จะหลากหลายมากเพราะว่าผู้เรียนนะฮะแต่ละคนจะมีสไตล์การเรียนเหมือนกันวิชานี้ผมจะเน้นฝึกปฏิบัติเช่นจะมีวิดีโอคลิปให้ดูจะมีเกมให้เล่นนะจะมีเหมือนกับเป็นเวิร์กช็อปให้ลงมือทำในห้องเรียนต่างๆนะมีแบบฝึกหัดต่างๆให้ลองทำเพราะฉะนั้นวิชานี้จะไม่ใช่วิชาที่เด็กจะนั่งฟังจากอาจารย์ฝ่ายเดียวคือไม่ต้องมานั่งฟังแล้วก็ท่องมาสอบไม่ใช่ใช่ไม่มีการสอบครับวิชานี้ไม่มีสอบมิดเทอมไม่มีสอบเฟนอลใดๆทั้งสิ้นแต่จะเช็คชื่อเพราะว่าเราจะดูจากพฤติกรรมการเรียนของนิสิตเป็นหลักก็คงเหมือนวิชาทดลองวิชาปฏิบัติเลยใช่ครับให้สิได้มีโอกาสลงมือทำนะครับก็ผมคิดว่าอาจจะสอนค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่านิสิตมาจากหลายคณะงั้นก็เลยความทั้งความสนใจเอ่ยความภูมิความรู้อะไรต่างๆนี่ก็อาจจะแตกต่างกันแต่ว่าต้องมาเรียนร่วมกันในส่วนนี้ก็ต้องจังก็ต้องทำให้มันเหมือนก็เลยคอมมอนสามัญใช้ร่วมๆกันเรียนร่วมๆกันได้ในแต่ละคณะนะครับก็เปิดสอนเวลา7ปีแล้วนะครับปีแล้วนักเรียนก็น่าจะสนใจพอสมควรเพราะยิ่งไม่มียิ่งนิสิตฟังว่าไม่มีการสอบด้วยนี่รู้สึกว่า
ชอบเป็นอย่างยิ่งนะครับใช่ครับแต่ว่าก็การเรียนการสอนก็เข้มข้นนะเพราะผมจะเช็คชื่อทุกครั้งแล้วก็ยังมีคะแนนการมีส่วนร่วมคือหมายก็ว่าจะมานั่งฟังนั่งฟังอย่างเดียวก็ไม่ได้จะมีคะแนนการยกมือคือผมจะมีคำถามอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คนที่ยกมือตอบถึงจะได้คะแนนด้วยเพราะฉะนั้นวิชานี้นิสิตจะมีส่วนร่วมมาเพราะผมต้องการให้เขาเรียนรู้จากกันและกันด้วยอ๋อนี่สำคัญเลยครับเพราะว่าถ้าเขาหัดถามนั่นก็คือเป็นความคิดความคิดสร้างความคิดอย่างหนึ่งครับประมวลในการฟังแล้วประมวลคิดอย่างหนึ่งครับให้อาจารย์ช่วยยกสักกิจกรรมหนึ่งได้ไหมครับว่าในการเรียนการสอนวิชานี้ครับว่าเป็นยังไงอ๋อครับอย่างเช่นกิจกรรมอันหนึ่งที่ให้ทำนะก็คือว่าเหมือนกับมีการเล่นเกมปริศนาเราจะมีแบ่งเป็นกลุ่มนะแล้วก็จะมีโจทย์คำถามให้นะครับคนจะมีคนหนึ่งที่รู้ทั้งคำตอบแล้วก็เฉลยส่วนคนที่เหลือก็จะรู้โจทย์เสร็จแล้วก็พยายามตั้งคำถามนะครับโดยที่คนที่รู้เฉลยจะตอบได้เพียงว่าใช่หรือไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นนะจะยกโจทย์ให้ฟังสมชายกับสมหญิงนอนตายอยู่บนพื้นนะที่ข้างตัวมีน้ำแล้วก็มีกระจกเต็มตัวหมดถามว่าสมชายกับสมหญิงตายเพราะอะไรอันนี้คือคำถามคำถามนะแล้วพอทุกคนถามปั๊บแต่ละคนก็จะถามว่าเช่นสมชายกับสมหญิงตายเพราะยาพิษใช่ไหมนะ คนที่รู้เฉลยก็จะว่าไม่ใช่สมชายสมหญิงตายเพราะไฟดูดใช่ไหมไม่ใช่อันนี้คือเป็นการฝึกทักษะการตั้งคำถามนะก็คือที่บอกมีข้อมูลมาจากคำถามนั้นปุ๊บก็ต้องประมวลแล้วก็คิดหาสาเหตุหาอะไรนะครับซึ่งก็คงคล้ายกับการศึกษาทั่วไปหรือว่าการวิจัยต่างๆนะว่ามีผลมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดหาสาเหตุนะครับว่าเอานำผลนี้ไปใช้งานได้อย่างไรบ้างครับนี่อาจารย์เห็นก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสจริงๆนะให้นิสิตได้ฝึกฝนได้พัฒนาตัวเองในการเรียนวิชานี้นะครับซึ่งก็ถ้าเกิดมีนิสิตหรือผู้ฟังสนใจก็น่าจะคิดจะสามารถเข้ามาดูได้นะครับว่าการเรียนการสอนนี้เป็นยังไงนะครับแล้วอาจารย์อยากทราบไหมว่าสมชายสมหญิงตายเพราะอะไรอ๋อก็ดีครับดีครับสมชายสมหญิงตายเพราะว่าสมชายสมหญิงคือปลาเนี่ยเก่าอย่างตำรองใช่ไหมอันนี้คือจริงๆเป็นโจทย์ที่เขาเรียกว่าฝึกทักษะการคิดนอกกรอบหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกเลตเตอร์จริงๆพัซเซิลงั้นในวิชาผมจะมีโจทย์ประเภทนี้จะมีครั้งหนึ่งให้ลองงั้นนิสิตเขาต้องตั้งคำถามแบบกว้างๆมากเลยเพื่อที่จะต้องคิดนอกกรอบนั่นคือทุกคนจะคิดไปก่อนแล้วว่าสมชายสมหญิงคือคนแน่นอนครับนั้นก็จะมองไปคนละทางแต่ถ้าเราถามว่าเอ๊ะสมชายสมหญิงเป็นคนหรือเปล่าปั๊บนะพอคำตอบว่าไม่ใช่คนปั๊บนะก็จะรู้เลยเพราะโจทย์มันก็จะชัดเจนเลยว่าพอสมชายสมหญิงเป็นปลาปั๊บนะทุกอย่างมันก็ชัดเจนนั่นเองก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับในการฝึกอย่างที่อาจารย์ชี้เห็นว่ามันค่อนข้างจะนอกกรอบแล้วก็อย่างที่เรียนว่าฟังปุ๊บสมชายสมหญิงยังไงใครก็ต้องคิดว่าเป็นคนนะครับคงไม่ได้คิดว่าเป็นปลาเป็นอะไรขึ้นมานะครับก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอันหนึ่งนะครับทีนี้ได้ยินอาจารย์เป็นนายกสมาคมคิดสร้างสรรค์ความจำและการเล่นนี่อยู่ด้วยนะครับก็อาจจะให้อาจารย์กล่าวเกี่ยวกับกิจกรรมกิจกรรมหรืองานของสมาคมนี้สักเล็กน้อยครับอาจารย์อ๋อครับก็คือสมาคมเราจัดงานแข่งขันความจำระดับประเทศนะครับเรียกว่า Thailand Open Memory Championship ทุกปีครับปีนี้จัดเป็นปีที่3ก็คือว่าในระดับโลกฮะเขามีงานแข่งความจำโลก World Memory Championship ซึ่งผมเพิ่งไปดูมาที่กวางโจวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับแล้วการแข่งขันเราก็ยึดหลักกติกาสากลโลกเพราะว่าเราอยากจะให้มีคนไทยนะที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศก็คือว่าสามารถไปแข่งความจำระดับโลกอาจจะเป็นแชมป์โลกรองแชมป์โลกหรือเป็นระดับปรมาจารย์ที่เขาเรียกกันว่าแกรนด์มาสเตอร์นะครับซึ่งการแข่งความจำนี้เขาเรียกว่ากีฬาสมองนะครับหรือ Mind Sport ประเภทหนึ่งซึ่งตอนนี้ต่างชาติเนี่ยเขาเริ่มสนใจมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะตั้งแต่เด็กหรือผู้ใหญ่เพศชายผู้หญิงเล่นได้หมดคือเขาไม่จำกัดอายุผู้แข่งขันเลยใช่ใช่ทุกคนเล่นได้หมดแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายแหละอาศัยเพียงแค่การฝึกฝนพัฒนาทักษะเช่นจำไพ่1สำรับภายใน2นาทีนะอันนี้ก็ใช้ไพ่สำรับเดียวแล้วก็ฝึกเองที่บ้านอ๋อครับคือการเรียงลำดับไพ่ออกมาใช่ครับอ๋อนี่ก็แผนชมรมนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนกีฬาสมองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเรานี่จะเน้นที่การแข่งความจำครับของประเทศไทยและขณะเดียวกันเราก็มีกิจกรรมเช่นทางด้านการแข่งขันเขียนไมล์แมปนะฮะไมล์แมปก็เป็นเทคนิคนึงในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจดบันทึกนะครับที่ใช้สมองทั้งสองซีซึ่งสมาคมเราก็สนับสนุนกิจกรรมอันนี้ด้วยเช่นกันอ๋อคุณทั้งไมล์แมปนี่หลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินหลายท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นอยู่นะครับก็จะลงกล่าวคร่าวๆเกี่ยวกับพวกไมแมปนี้ได้ไหมครับไมแมปก็เป็นเทคนิคการจดบันทึกฮะที่ว่าเราจะเขียนหัวข้อที่ตรงกลางกระดาษเนี่ยแล้วเราก็จะเขียนลากกิ่งจากตรงกลางกระดาษเหมือนกับเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นเซลล์สมองออกมาแล้วเราก็จะเขียนคำบนกิ่ง
ดยที่ Mindmap จะเน้นว่าให้ใช้คำสั้นๆนะฮะเน้นใช้การใช้สีเน้นการใช้รูปเพราะว่าจะช่วยกระตุ้นสมองทำให้เราสามารถจำได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างตอนนี้ที่ผมเตรียมคำตอบในการสัมภาษณ์นี้ผมก็เขียนออกมาเป็น Mindmap เหมือนกันโอ้ยอาจารย์คือมองว่าคำถามมีอะไรแล้วก็แตกแขนงไปถึงแนวที่จะพูดว่าจะใช่ก็เพราะจริงๆก็น่าจะนำสามารถนำไปใช้ได้กับการเรียนการเรียนของนักเรียนก็ได้ใช่ไหมครับทุกเรื่องนะทุกเรื่องนะตั้งแต่การเรียนการทำงานอะไรเต็มหมดนะหรือตัวผมเองนะที่ใช้ก็คือวางแผนการแต่งงานตัวเองอ๋อยังต้องเป็น mind map เลยครับยังเขียนเป็น mind map เลยครับผมเคยเขียนบทความเรื่องนี้หรือว่าใช้ mind map ในวางแผนการแต่งงานตัวเองครับครับเริ่มหมายถึงว่าการจัดงานการอะไรพวกนี้ครับใช่แล้วครับโอ้ถ้ามีเดี๋ยวว่างๆจะต้องขออาจารย์มายืมดูนะเพื่อจะไปโพสให้กับผู้ที่จะแต่งงานนะครับสนใจก็นำอันนี้ไปปรับปรุงใช้ให้เหมาะว่าแต่ละคนก็คงคิดว่าอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสามารถนำโครงนี้นะไปปรับแต่งให้เข้ากับตัวเองได้วันนี้สำหรับอาจารย์นี่คงคิดอะไรเป็นอย่างนี้ก็คือคิดเป็นระบบนะครับแต่ว่าก็คือบวกความคิดสร้างสรรค์ผสมเข้าไปด้วยนะว่าเป็นตัวไม้แบบนี้นะครับก็ในชมรมนี้ก็จะมีการในสมาคมนี้ก็จะมีการสอนอะไรอย่างนี้ไหมครับอ๋อเรามีฮะจริงๆเรามีสอนเราจะมีจัดกิจกรรมทุกเดือนฟรีนะกิจกรรมที่เราเคยจัดก็คือสอนการโยนลูกบอลที่เรียกว่าลูกจักกริ้งลูกจักกริ้งก็คือเหมือนกับที่เราเห็นนักมายากลโยนเป็นลูกบอล3ลูกสมัครกันเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ฝึกสมองซึ่งจักกริ้งเนี่ยผมก็มาใช้ในการสอนวิชาการคิดนวัตกรรมฝึกสมองเหมือนกันครับฝึกฮะเพราะมันฝึกสมองฝึกมือทั้ง2ด้านเวลาที่เราโยนมือซ้ายก็จะเป็นการพัฒนาสมองซีกขวาเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถใช้มือทั้ง2ข้างได้คล่องแคล่วก็เป็นการพัฒนาสมองทั้ง2ซีกโดยปริยายด้วยคือไม่ก็สมองนี่แหละเป็นคนสั่งมือให้ทํางานในสัมพันธ์กันใช่อ๋อก็เลยฝึกไปด้วยฝึกการโยนตัวนี้ใช่อันนี้เราสอนฟรีนะฮะทุกเราจะจัดทุกเดือนฮะอันนี้ก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.jumkeng ฮะ jumkeng.in.th jumkeng.in.th นะครับก็สามารถไปติดตามกิจกรรมของต่างๆของทางชมรมได้ในเว็บไซต์นี้นะครับถูกเป็นก็ไปดูเหมือนกันนะครับทีนี้ท้ายสุดแล้วครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยฝากในเรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์นะครับท่านผู้ฟังนิดนึงครับครับก็ผมอยากจะฝากว่าจริงๆนะครับเราทุกคนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในยกตัวอย่างง่ายๆเช่นท่านสุภาพสตรีนะก็บางทีคิดเมนูอาหารใหม่ๆใช่ไหมอันนี้คือความคิดสร้างสรรค์พื้นฐานเลยเช่นบางทีเรารถติดเราก็เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นนะฮะนี่จริงๆคือความคิดสร้างสรรค์ธรรมดาซึ่งทุกคนมีแต่ว่าตอนนี้คือเราอยากจะให้ทุกคนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไปขั้นหนึ่งก็คือสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือการบริการใหม่ๆให้กับวงการหรือประเทศชาติของเราเพราะตอนนี้เราก็มีปัญหามีเรื่องราวอะไรน่าสนใจเยอะที่ต้องทำการแก้ไขนะหรือคิดใหม่ๆเพื่อที่จะได้แข่งขันกับต่างประเทศได้ครับนะครับเพราะในนี้จริงๆก็อยากจะเรียนว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญมากในทุกวงการนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นความสำคัญเรื่องนี้นะครับเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้นะครับอยากจะเรียนว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่เราสามารถฝึกฝนให้มีเกิดขึ้นในตัวเราได้ครับอ๋อครับก็เห็นด้วยอาจารย์นะครับว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นก็คงไม่ขีดกรอบจำกัดต้องไปเป็นอะไรที่มันต้องใหม่หรือมีมูลค่าสูงอะไรนะครับอาจารย์เรียนว่าแม้แต่แม่บ้านเองที่ทำอาหารเนี่ยก็ยังสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์ด้วยการปรับเมนูเพิ่มเติมตกแต่งทำอะไรให้มันสวยงามให้เปลี่ยนไปนั่นก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่ได้มีโอกาสคิดสร้างสรรค์แล้วงั้นถ้าในกิจกรรมชีวิตประจำวันแล้วนี่แหละถ้าเราทำอะไรที่เป็นลักษณะนี้บ่อยๆนี่ก็คือการฝึกและพัฒนาตัวเราเองนะครับในโอกาสที่มีโอกาสคิดหรือผลงานที่ระดับที่ยากซับซ้อนขึ้นไปก็น่าจะสามารถทำได้ดีแล้วก็ทำได้ง่ายๆยิ่งขึ้นนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ธงชัยโลดกังสดาลเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจก็ติดตามอย่างที่เรียนอาจารย์เรียนนะครับในเว็บไซต์ของทางสมาคมความคิดสร้างสรรค์ความจำและก็การเล่นได้นะครับท่านผู้ฟังนะครับมีข้อเสนอแนะหรือข้อติชมรายการนะครับก็สามารถส่งมาได้นะครับทางอีเมลนะครับ engineeringtalk2010@gmail.com นะครับ engineeringtalk2010@gmail.com นะครับนอกจากนี้รายการเราก็ยังสามารถฟังย้อนหลังนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางเว็บไซต์ของทางสถานีวิทยุจุฬานะครับ FM 101.5 MHz ก็ได้นะครับหรือไปดูที่เว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกับสาระดีๆของรายการพูดจาภาษาช่างได้เป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเวลา 8:30 น.นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมและท่านอาจารย์ธงชัยต้อง
ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับยังมีปราสาทสีแดงดังสิลาแลงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพูดคุยกับวิศวกรในทุกๆมุมมองกับพูดจาประสาช่างดังดิ้นดอนนั้นทุกคนผูกพันมันในวิญญาณต่างเขา